เป็นธรรมชาติตักจิตวิเศษทรงรสชาติแห่งธรรมไว้โดยสมบูรณ์ทั้งฝ่ายเหตุคือการชี้แจงวิธีปฏิบัติในแง่ต่างๆและผลอันจะพึงได้รับจากการงานนั้นมีความสมบูรณ์เสมอกันเมื่อสรุปความลงแล้วจึงเหมาะสมกับคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาดังท่านกล่าวไว้ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโบธายะนิบานายะสร้างวัตติมัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นทางสายกลางที่ตรงแนวต่อมรรคผลนิพพานโดยถ่ายเดียวไม่มีความเป็นอย่างอื่นธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วโดยสมบูรณ์สามารถจะทำให้ผู้ปฏิบัติได้มีจักขุญาณมีความสงบร่มเย็นมีความรู้ความเห็นแปลกประหลาดซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นมาเลยภายในจิตใจก่อนหน้าที่ยังไม่ได้ปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อนิพพานโดยถ่ายเดียวนิพพานายะสังวัตติหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงคงเส้นคงวาทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลเสมอต้นเสมอปลายเรื่อยมาแต่การที่ศาสนาปรากฏเด่นชัดหรือปรากฏว่าอับเฉาลงไปตามความสำคัญของโลกนั้นขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของโลกที่มีกิเลสในหัวใจย่อมเป็นรุ่มรุ่มดอนดอนสูงสูงต่ำต่ำจึงอาจทำให้ทำของพระพุทธเจ้าเป็นไปตามอาการของผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นบางครั้งก็ปรากฏว่าเสื่อมไปจนจะไม่มีศาสนาเหลืออยู่เลยในสถานที่ที่คนควรนับที่คนเคยนับถือมากๆเรายกตัวอย่างเช่นประเทศอินเดียเป็นเมืองพระพุทธศาสนาเป็นแดนสถานที่เกิดแห่งพระพุทธเจ้าปรากฏชื่อลือนามตรงนั้นก่อนอื่นสมัยพระพุทธเจ้าสมณโคดมของเราแต่แล้วก็ค่อยเสื่อมโทรมลงมาโดยลำดับจนกระทั่งสาบสูญไปก็ว่าได้มีขึ้นอยู่กับบุคคลแต่เฉพาะอย่างยิ่งคือใจของผู้นับถือศาสนาหาความแน่นอนไม่ได้ทำจึงกลายไปกับบุคคลเหมือนว่าทำหาความแน่นอนไม่ได้ทั้งที่ทำก็คงเส้นคงวาอยู่ตามเดิมเมื่อมีผู้มาฟื้นขึ้นประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระองค์โดยถูกต้องทั้งทางหลักธรรมและหลักพระวินัยดังสมัยปัจจุบันนี้ก็มีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นได้ทรงลื้อฟื้นประพฤติปฏิบัติตามพุทธงควัตและเคร่งครัดในหลักธรรมหลักวินัยทุกแง่ทุกมุมไม่ให้หลุดมือไปได้เลยผลจึงปรากฏว่าทั้งท่านอาจารย์เต๋าและท่านอาจารย์มั่นเมื่อมีชีวิตอยู่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ได้เข้าใกล้ชิดสนิทสนมปฏิบัติอย
ยู่ในสำนักของท่านไม่มีองค์ใดที่จะกล้าพูดว่าท่านเป็นพระธรรมดาทั้งสองพระองค์ท่านนี้ได้รับความชมเชยยกย่องด้วยความถึงจิตถึงใจด้วยความเชื่อความใสจากบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายว่าท่านเป็นผู้สิ้นแล้วจากกิเลสโดยประการทั้งปวงท่านในสมัยพุทธกาลก็เรียกว่าท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วทั้งสององค์แต่สมัยที่ปัจจุบันนี้เมื่อพูดอย่างนั้นเป็นการแถลงจิตใจของคนที่มีกิเลสอันเป็นข้าศึกต่อธรรมและไม่สนใจในธรรมเราจึงพูดอย่างนั้นไม่ได้เหมือนข้างพุทธการแม้แต่มหาสติมหาปัญญาอย่างนี้ก็ต้องได้เลี่ยงพูดออกไปว่าสติปัญญาอัตโนมัติอะไรทำนองนั้นเพื่อให้เหมาะสมกับการสมัยนิยมของโลกเพราะธรรมกับโลกอยู่ด้วยกันก็ต้องมีแยกแยะเกี่ยวกับโลกบ้างเมื่อท่านอาจารย์สาวท่านอาจารย์มั่นท่านจะพึ่งปฏิบัติตนตามหลักทำหลักวินัยจริงๆแล้วก็ได้รับผลเป็นที่พึงพอใจและสั่งสอนประชาชนพระเนรให้ได้สืบทอดมรดกของท่านมาเป็นลำดับบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของท่านที่ล่วงไปแล้วก็มียังมีชีวิตอยู่ก็มีก็รู้สึกว่าเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลไม่เสียท่าเสียทีเสียเวลาในการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงสมกับหลักว่ามัชฌิมาปฏิปทาแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่เหมาะสมในการแก้กิเลสเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ตลอดมาจึงเรียกว่ามัชฌิมาคือความเหมาะสมไม่ยิ่งไม่หย่อนถ้าเป็นอาหารก็ไม่เผ็ดไม่เค็มไม่เปรี้ยวจนเกินไปไม่หวานไม่จืดจนเกินไปพอรับทานดีๆนี่เรียกว่ามัชฌิมาธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะเหนือหลักมัชฌิมาปฏิปทาที่ทรงแสดงไว้แล้วนี้ไปไม่ได้กิเลสชนิดหนาแน่นแก่นวัตตะจริงๆก็ใช้มัชฌิมาประเภทที่ให้ถึงกันเช่นขณะที่จิตใจดื้อดึงฝ่าฝืนเจ้าของมากๆก็ต้องใช้มัชฌิมาอย่างเผ็ดร้อนให้ทันกันกับกิเลสประเภทนั้นแล้วก็แก้กันได้ด้วยมัชฌิมาประเภทนี้คือเครื่องมือประเภทนี้กิเลสลดหย่อนลงไปเครื่องมือก็ลดหย่อนไปตามกันเช่นเดียวกับเครื่องมือเขาปลูกบ้านปลูกเรือนเครื่องมือมีหลายประเภททั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดละเอียดสุดเพื่อให้เหมาะสมกับการก่อสร้างเป็นขั้นเป็นตอนขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดของตึกรามบ้านช่องนั้นๆจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดขัดกันจนเป็นเงานี่เรื่องของกิเลสกับธรรมก็เหมือนกันคำว่ามัชฌิมานั่นคือเหมาะสมกับกิเลสทุกประเภทไม่ใช่มัชฌิมาแบบอยู่เฉยๆเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนกิเลสมีความหนาแน่นมีความดื้อด้านขนาดไหนมัชฌิมาปฏิปทาทำเครื่องแก้กิเลสก็ต้องให้มีเข้มข้นให้ทันกันกับกิเลสประเภทนั้นนี่เรียกว่ามัชฌิมาของธรรมส่วนนี้เพื่อแก้กิเลสส่วนนั้นให้เหมาะสมกันกิเลสลดหย่อนลงไปมัชฌิมาก็ลดหย่อนไปตามขั้นตอนของกิเลส
เมื่อกิเลสก้าวเข้าสู่ความละเอียดสติปัญญาก็ละเอียดลงไปเป็นขั้นขั้นกิเลสละเอียดสุดสติปัญญาก็ละเอียดสุดตามกันทันนี่ทั้งหมดนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทั้งนั้นไม่ใช่คำว่ามัชฌิมาจะเป็นประเภทเดียวเพราะกิเลสไม่มีประเภทเดียวมีหลายประเภทมัชฌิมาจึงต้องมีหลายประเภทให้เหมาะสมกับการแก้กิเลสประเภทนั้นๆจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจด้วยมัชฌิมาปฏิปทาเป็นขั้นๆตอนๆไปมีวิธีการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอันใดที่ฝึกยากที่สุดในโลกนี้เรียนยากที่สุดปฏิบัติยากที่สุดฝืนยากที่สุดก็คือเรื่องกิเลสกับเรื่องธรรมดื้อด้านที่สุดก็คือกิเลสฝึกทรมานยากที่สุดก็คือใจที่มีกิเลสเป็นเจ้าของมันหวงแหนมันกีดกันต่อสู้ดีไม่ดีเราล้มละลายสู้มันไม่ได้จึงต้องอาศัยหลักมัชฌิมาความอดความทนก็หนักแน่นความภาคเพียรก็เอาจริงเอาจังสติปัญญาก็ใช้ความคิดความไตร่ตรองจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลำดับเพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในใจของเราให้มันถึงกันการฝึกก็ยากฝึกใจโดยลำพังใจจริงๆก็ไม่ยากแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจมายึดเป็นกรรมใจเป็นกรรมสิทธิ์นั่นที่เป็นตัวข้าศึกสำคัญที่จะต้องรบตัวนั้นเพื่อแจกกิเลสมาเป็นเจ้าอำนาจบนหัวใจทำแทรกเข้าไม่ได้จึงต้องอาศัยอุบายวิธีการต่างๆที่จะให้ทำเข้าแทรกจิตใจและปราบปรามกิเลสประเภทต่างๆออกไปโดยลำดับด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่ายากแต่คำว่ายากนั้นหากความพอใจมีอยู่แล้วจะยากขนาดไหนก็ไม่เหนือความพอใจความพอใจนี้ครอบไปได้หมดสามารถผ่านไปได้ด้วยความพอใจจะยากลำบากเพียงไรจิตใจไม่ย่อท้อเพราะมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งหมายมีความต้องการเป็นกำลังสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในฐานะของความเพียรของสติปัญญาที่จะพึงรู้พึงเห็นพึงเป็นไปได้แล้วย่อมรู้ย่อมเห็นย่อมเป็นไปได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชฆราวาสเพราะธรรมเป็นกลางๆเพศความเป็นนักบวชเช่นบวชเป็นพระเป็นเนรบวชเป็นชีเป็นขาวอะไรเหล่านี้เป็นเครื่องหมายให้โลกทั้งหลายได้ทราบว่านี่เป็นเครื่องหมายของนักบวชแต่กิเลสนั้นมีอยู่ด้วยกันเพียงแต่บวชมาเฉยๆไม่ทำหน้าที่ตามความเป็นนักบวชที่ท่านสอนไว้ว่าบวชมาเพื่อชำระสะสางตนเองเพื่อแก้กิเลสของตนเองเมื่อไม่ทำตามนั้นกิเลสก็ไม่เห็นกลัวผ้าเหลืองอะไรกิเลสกลัวแต่ธรรมไม่ได้กลัวผ้าเหลืองไม่ได้กลัวศีรษะล้นโลดแต่กลัวธรรมวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหะธรรมขันติธรรมนี่กิเลสกลัวผู้มีอุตสาหะพยายามความอุตสาหะพยายามมีความภาคเพียรด้วยความมุ่งมั่นมีสติปัญญาชอบคิดอ่านไตรตรองใคร่ครวญหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายของข้าศึกว่ามันเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุใดจะแก้ด้วยวิธีใดอย่างนี้อยู่เสมอย่อมมีทางไปได้ย่อมมีทางขับกิเลสออกได้เป็นวรรคเป็นตอนกิเลสซึ่งอยู่บนหัวใจเป็นสมบัติสองเจ้าของ
กิเลสก็แย่งเป็นเจ้าของฝ่ายธรรมก็แย่งความเป็นเจ้าของปกติกิเลสเป็นเจ้าของอยู่แล้วจิตใจดวงนี้พาท่องเที่ยวพาเกิดพาตายไม่ทราบว่ากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันจนไม่สามารถจะนับอ่านได้นี่คือหลักความจริงของจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าเรือนมีกิเลสเป็นผู้บงการมีกิเลสเป็นเชื้อที่จะให้พาเกิดพาตายต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีเป็นอย่างอื่นนี่คือความจริงลบไม่สูญใครจะเชื่อว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญก็ตามตายแล้วต้องเกิดอยู่เสมอถ้ามีเชื้อคือกิเลสอยู่ภายในจิตใจเชื้อนั้นคือเชื้อแห่งภพแห่งชาตินั่นเองท่านจึงเรียกว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาเป็นสาเหตุคือแทรกอยู่ภายในจิตใจนั้นพาให้เกิดเป็นภพเป็นกำเนิดต่างๆตามแต่บุญแต่กรรมของผู้นั้นได้สร้างไว้มากน้อยดีชั่วประการใดอำนาจแห่งกรรมนี้เป็นเครื่องหนุนจิตใจพาให้ไปโดยอาศัยอวิชชาปัจจยาสังขารานั้นอยู่ฉากหลังเป็นเชื้อหรือจะว่าอยู่ฉากหน้าก็ได้เพราะเป็นเชื้อพาให้เกิดแล้วจะเกิดไปทางดีทางชั่วประการใดนั้นขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วอีกทีในเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ขึ้นกับความเสกสรรปั้นยอหรือตำหนิติเตียนของผู้ใดแต่ขึ้นอยู่กับความจริงของมันการท่องเที่ยวในวัฏสงสารแต่ละรายละลายเราท่านตัวเองไม่สามารถจะนับได้ก็เพราะเหตุแห่งเชื้ออันนี้แหละเป็นสำคัญการแก้การไขการถอดการถอนเชื้ออันนี้จึงเป็นของทำได้ยากลำบากจึงต้องเรียนต้องฝึกฝนอบรมดังพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นบรมครูเรียกว่าสยามภูทรงรู้เองเห็นเองไม่มีครูมีอาจารย์เป็นผู้สอนแต่พวกเรามีครูมีอาจารย์เป็นผู้ให้อุบายสั่งสอนก็นับว่าเบาลงมากในกำดำกำขาวโดยแท้เดียวใจที่เป็นสองเจ้าของดังที่กล่าวนี้โดยมีกิเลสอวิชชาเป็นตัวการเป็นเจ้าใหญ่นายโตบังคับจิตใจเป็นเจ้าของของใจใจจึงต้องเร่ร่อนถ้าเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีเวลาสิ้นสุดยุติลงได้ถ้าอวิชชาไม่ได้ขาดกระเด็นออกไปจากใจเสียเมื่อใดภพกำเนิดจะเกิดในสถานที่ต่างๆนั้นไม่มีประมาณนี่เป็นตัวยืนยันเรื่องความเกิดของสัตว์คืออวิชชาปัจจยาสังขาราท่านผู้ปฏิบัติจนสามารถกำจัดอวิชชาปัจจยาสังขารานี้ได้ก็คือพระสาวกอรหัตหันเรื่อยมาโดยลำดับอาศัยความพยายามปฏิบัติธรรมแทรกธรรมเข้าภายในจิตใจโดยอาศัยเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วว่าวิธีการใดที่จะเป็นไปเพื่อยังกิเลสให้เหือดแห้งไปจากจิตใจก็ทำตามวิธีนั้นๆการทำบุญหลายประเภทก็ล้วนแล้วแต่เป็นการที่จะช่วยพยุงจิตใจการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีเป็นการช่วยเหลือจิตใจเพราะใจขอความช่วยเหลือจากเราอยู่ตลอดเวลาขอร้องความช่วยเหลือเพราะได้รับความทุกข์ความลำบากลำบนจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมาเป็นเวลานานไม่มีทางยุติหรือสิ้นสุดลงได้วันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจมีความทุกข์ร้อนเพราะอำนาจของกิเลสประเภทต่างๆก่อกวนทำลายอยู่เสมอจิตจึงต้องเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเราก็ต้องได้ช่วยเหลือตัวเองด้วยความภาคเพียรการบำเพ็ญคุณงามความดีประเภทต่างๆซึ่งนี่ก็เป็นการช่วยเหลือจิตใจ
สรุปความลงแล้วจิตตภาวนาเป็นการช่วยเหลืออย่างตรงไปตรงมาเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานพยายามฝึกอบรมให้จิตสงบมันก็ไม่ยอมสงบหาเครื่องมัดด้วยอุบายดังธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถึงกำหนดพุทโธพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆเป็นอารมณ์ของใจให้สติจดจ่ออยู่หน้าที่การงานของตนเช่นคำบริกรรมภาวนาเป็นต้นพุทโธพุทโธให้มีสติระลึกรู้อยู่ตรงนั้นพยายามบังคับจิตไม่เสียดายความคิดในแง่ต่างๆเพราะเราเคยคิดมาแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เห็นเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรคราวนี้จะคิดเรื่องเป็นอัตเป็นธรรมเช่นคิดตรงขึ้นมาว่าพุทโธพุทโธเป็นต้นด้วยความมีสติสตังทำหลายครั้งหลายหนเข้าไปจิตใจย่อมปรากฏความเพียรย่อมปรากฏเป็นผลขึ้นมาใจรับความสงบพอใจสงบแล้วก็มีความร่มเย็นมีความสุขและเป็นความสุขที่แปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นไปโดยลำดับดับภายในจิตใจนี่พึงทราบว่ากระแสแห่งธรรมได้แทรกเข้าไปถึงดวงใจดวงนั้นแล้วจึงมีความสงบร่มเย็นถ้าเป็นโรคก็เรียกว่าถูกยาแล้วโรคถึงได้สงบฉะนั้นจำเมื่อต้องการให้โรคสงบและโรคหายไปโดยเด็ดขาดจึงต้องพยายามเร่งยาขนานต่างๆเข้าไปโดยลำดับที่เห็นว่าจะถูกกับโรคชนิดนี้แล้วก็เร่งความภาคเพียรเข้าไปโดยลำดับนั่นเองจิตได้รับความสงบเย็นใจเป็นสักขีพยานให้เกิดความเชื่อมั่นว่าความสุขเกิดจากการภาวนาเป็นอย่างนี้นอกจากนั้นแล้วยังเป็นเหตุให้เกิดความเชื่อมั่นในมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นธรรมขั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับโดยอาศัยหลักเกณฑ์คือความรู้ในขณะที่จิตสงบเด่นดวงมีความผาสุกสบายมีความเย็นใจมีความอัศจรรย์นี้เป็นต้นเหตุหรือเป็นเครื่องยืนยันและรับรองในมรรคผลเบื้องสูงขึ้นไปเป็นอันดับการล้มลุกคลุกคลานเป็นธรรมดาของผู้เริ่มฝึกหัดไม่ว่าจะอะไรต้องผิดผิดถูกถูกผิดผิดพลาดพลาดนี่แหละซึ่งเป็นลักษณะของการล้มลุกคลุกคลานแต่เวลาทำไปหลายครั้งหลายหนก็เหมือนเราเขียนหนังสือนั่นเองเขียนแล้วเขียนเล่าลบแล้วลบเล่าเขียนถูกบ้างผิดบ้างในเบื้องต้นถูกครับเริ่มฝึกหัดต่อไปก็เขียนได้ดีต่อไปก็เขียนจนมีความชำนาญพอนึกเรื่องอะไรนี่มันเต็มตัวมาพร้อมๆกันเพราะความรวดเร็วเนื่องจากความชำนาญเรื่องของจิตที่เป็นความสงบก็เช่นเดียวกันหลายครั้งหลายหนก็สงบเย็นลงไปเย็นลงไปง่ายเข้าไปง่ายเข้าไปทำแทรกเข้าไปในจิตมากเข้ามากเข้าเรื่องความฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆที่เราบังคับมันยากๆไม่ให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายมันก็ค่อยกลับกายหายไปหายไปเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสอาศัยธรรมนี้เข้าไปครอบภายในจิตเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาเริ่มเป็นใจเป็นเจ้าของแห่งธรรมขึ้นมาบ้างแล้วและพยายามปฏิบัติโดยไม่ลดละท้อถอยทางด้านจิตภาวนาความสงบเย็นก็เพิ่มปริมาณขึ้นหรือเพิ่มคุณภาพขึ้นความชำนาญก็เพิ่มตัวขึ้นโดยลำดับจนปรากฏเด่นดวงอยู่ภายในตัวเองทั้งขณะที่จิตรวมสงบตัวลงไปทั้งขณะที่จิตอยู่ปกติธรรมดาความเด่นดวงของจิตที่เป็นฐานตั้งอยู่ภายในตัวนั้นปรากฏได้ชัดว่านี้คือจิตผู้รู้เวลาสงบกว่านี้คือ
ผู้รู้สงบตัวอยู่ในจิตนี้น่ะหลังจากขั้นนี้ต่อไปพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์อายตนะต่างๆเป็นทางวิปัสสนาทีนี้จะฟาดฟันกิเลสให้แหลกละเอียดลงไปเป็นขั้นเรียกว่านำเครื่องมือประเภทนี้มาใช้จริงเบื้องต้นก็นำเครื่องมือบริกรรมภาวนามาทำใจให้สงบด้วยเครื่องมือประเภทบริกรรมภาวนาวาระต่อไปก็ใช้เครื่องมือคือสติปัญญาพินิจพิจารณาแยกแยะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอายตนะทั้งภายนอกภายในเห็นเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างซึ้งใจคือถ้ารู้เป็นความจริงแล้วอนิจจังก็ซึ้งว่ามันแปรอยู่ทุกอาการของร่างกายทุกขังก็เหมือนกันมันมีอาการใดที่มันจะแสดงความสุขให้เราเห็นนอกจากแสดงความทุกข์ข้างนั้นภายในร่างกายที่ว่าเป็นสุขอยู่เหรอร่างสบายอยู่เหรอถามกันนั่นความจริงร่างกายมันไม่ได้แสดงความสบายความสุขอะไรให้เราเห็นให้รู้แหละนอกจากใจมันอยู่เฉยๆถ้ามันมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนทำลายมันก็อยู่เฉยๆเราก็ว่าสบายดีว่าอย่างนั้นความจริงร่างกายมันไม่แสดงความสบายความสุขให้เราเห็นให้เรารู้เหมือนจิตนะมันอยู่เฉยๆอย่างนั้นน่ะแต่เวลาแสดงความทุกข์นั้นมันแสดงได้อย่างรวดเร็วความทุกข์ภายในร่างกายเช่นเจ็บนั้นปวดนี้แสดงขึ้นมาทันทีแต่พอมันเข้าสู่ปกติไม่เป็นอะไรแล้วมันไม่แสดงความสุขให้เราปรากฏเลยเมื่อร่างกายไม่แสดงความทุกข์ให้เราปรากฏเพราะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเราก็ว่ามันสบายความจริงมันเฉยๆไม่เหมือนจิตส่วนจิตนั้นแสดงได้อย่างเด่นชัดทั้งความสุขทั้งความทุกข์เวลาสุขก็มีความรื่นเริงบันเทิงใจเวลาทุกข์ก็เกิดความโศกเศร้าโศกาอะไรห้อมตอมจิตใจโศกเศร้าเหงาหงอยให้เห็นอย่างชัดเจนผู้แสดงความสุขความทุกข์อย่างเด่นชัดก็คือใจร่างกายนี้ไม่แสดงความสุขให้เห็นอย่างเด่นชัดแต่ความทุกข์นั้นร่างกายแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดไม่สงสัยนะมันเอารัดเอาเปรียบเราตรงนี้เองทุกขังเป็นอย่างนี้คำว่าอนัตตาหาตัวหาตนหาสัตว์หาบุคคลหาสาระแก่นสารอันใดที่จะไว้วางใจตายใจไม่มีเลยในร่างกายของนี้แม้จะนอกไปจากร่างกายนี้ทั่วโลกธาตุมันก็เป็นสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนี้นี่คือเรื่องของปัญญาพิจารณาลงไปยิ่งเห็นชัดยิ่งทราบซึ้งว่าทุกขังก็ซึ้งว่าอนิจจังคือความแปรสภาพทั้งภายนอกภายในตลอดถึงตัวจิตเองก็แสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอย่างชัดเจนเพราะจุดนั้นมีกิเลสจึงต้องมีใจละเคยจังทุกขังอนัตตาประจำอยู่เช่นเดียวกันกับส่วนร่างกายส่วนร่างกายก็รู้แล้วว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความรู้ความจดจำได้ธรรมดาไม่สามารถจะทำความซึ้งใจได้เหมือนความรู้จริงเห็นจริงจากการพินิจพิจารณาการพินิจพิจารณาไม่ว่าร่างกายไม่ว่าอาการของจิตด้วยสติปัญญาเมื่อรู้ก็ซึ้งเข้าใจสิ่งไหนซึ้งจริงๆนั่นคือรู้ความจริงความจริงกับความจำไม่เหมือนกันความจำจำได้มากได้น้อยจำอัดจำทำจำชื่อกิเลสตัณหาจำชื่ออัดชื่อทำจำได้มากน้อยเพียงไรกิเลสไม่ได้หลุดลอยออกไปเลยท่านจึงเรียกว่าความจำแต่ความจริงนี้เมื่อเข้าถึงที่ตรงไหนความรู้แจ้งเห็นชัดปรากฏขึ้นมาที่เรียกค่อยหลุดลอยไปโดยลำดับตามความจริงนั้นที่มีน้ำหนักมากน้อยเพียงไรที่เรียกหลุดลอยไปเรื่อยๆนี่ท่านเรียกว่ารู้จริงเห็นจริงด้วยการปฏิบัติจริงนี่ตอนพิจารณาท่านเรียกว่าวิปัสสนาคือพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงวิแปลว่าแจ้งปัสสนาคือความเห็นแจ้งเห็นทุกขังก็ชัดแจ้งชัด
อนิจจังก็ชัดอนัตตาก็ชัดชัดจนกระทั่งปล่อยวางได้อย่างเต็มที่เมื่อชัดเต็มที่ปล่อยวางได้อย่างเต็มที่ชัดส่วนไหนปล่อยวางอุปทานได้ในส่วนนั้นขันธ์ทั้ง5รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญาสังขาราวิญญาณังอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นก็ชัดเหมือนกันหมดเมื่อชัดแล้วจะยึดไว้ได้อย่างไรเพราะรู้ความจริงขันเป็นความจริงจิตไม่ยอมจริงได้เลยผู้ที่รู้ว่าขันเป็นความจริงแต่ละส่วนละส่วนก็คือจิตเป็นผู้รู้เมื่อจิตรู้ว่าขันแต่ละส่วนละส่วนเป็นความจริงทำไมจิตจะไม่รู้ตัวว่าเป็นความจริงอันหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าปัญญามาถึงขั้นนี้แล้วไม่ล้มลุกคลุกคลานนะทีคือเป็นขั้นที่รู้หน้าที่การงานรู้เหตุรู้ผลรู้ต้นรู้ปลายเป็นงานของผู้ใหญ่ใครจะบอกเรียกบอกให้ทำงานก็ตามหากมีความขยันหมั่นเพียรไปตามเหตุตามผลของตนที่มุ่งต่อผลของงานนั้นๆจึงต้องเสาะแสวงหาจึงต้องจัดต้องทำยากลำบากไม่สำคัญสำคัญให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความต้องการตามความต้องการเท่านั้นเนี่ยอันนี้ก็เพื่อให้สำเร็จผลสำเร็จประโยชน์ชำระกิเลสชะล้างกิเลสออกจากใจเป็นตอนๆขันห้ามันคุ้มเพราะกิเลสเพราะจิตหลงขันห้าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟกิเลสก็ว่าตัวเสียว่าเราว่าเขาเสียก็หลงตรงนี้อุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็เข้าไปเกาะไปติดมืดมิดปิดตาอยู่ที่นั่นจึงต้องแยกแยกออกให้ทราบว่านั้นคือธาตุนี้คือขันนั้นคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่คือขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครเป็นความจริงของแต่ละอย่างอย่างที่ปรากฏตัวอยู่เท่านั้นเมื่อเห็นชัดตามความจริงแล้วจิตก็ถอยตัวเข้าไปถอยกลับไปถึงจิตวิชาปัจจัยสร้างธาราที่เคยขันทั้งห้าที่เคยเป็นทางเดินของอวิชชาตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นเคยเป็นทางเดินของอวิชชาถูกตัดขาดลงไปโดยลำดับนั้นอวิชชาก็หดตัวเข้าไปอยู่ภายในจิตล้วนๆนั่นปัญญาก็ตามต้อนเข้าไปเพราะถึงขั้นอวิชชาแล้วต้องเป็นจิตที่ละเอียดมากเป็นกิเลสที่ละเอียดมากทีนี้สิ่งที่จะมารู้เท่าทันกันก็ต้องเป็นมหาสติมหาปัญญาหรือสติปัญญาอัตโนมัติคือหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ตลอดเวลาเมื่อค้นคว้าอยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็ต้องทราบเรื่องเหตุเรื่องผลกันได้ในจุดนั้นแล้วทำลายกันได้โดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสอาสวะตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเพราะอำนาจของสติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาสังหารให้หมดไปโดยสิ้นเชิงจิตดวงนี้ก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาธรรมเป็นจิตจิตเป็นธรรมเรียกว่าเราได้เป็นเจ้าของของจิตดวงนี้แล้วถ้าว่าเรานะกิเลสซึ่งเคยเป็นเจ้าของนั้นได้ถูกทำลายกระจายไปหมดไม่มีเหลือไม่มีสิ่งใดที่จะมายึดติดนี้ว่าเป็นของสองเจ้าได้เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนติดนี้เป็นสมบัติสองเจ้าของเป็นสมบัติทางฝ่ายกิเลสวัฏจักรหนึ่งเป็นเจ้าของของฝ่ายธรรมหนึ่งเมื่อฝ่ายธรรมมีน้อยกิเลสต้องมีอำนาจมากกดขี่บังคับฝ่ายธรรมอยู่เสมอเมื่อเราพยายามบำรุงทางด้านฝ่ายธรรมขึ้นมากๆ มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรหนุนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยกำลังทางนี้ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงเข้าไปเดิมดับจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือที่จะเป็นเงาอยู่ภายในจิตนั่นเลยเรียกว่าอวิชชาดับอวิชชายตเววาเทศวิราระนิโรธาสร้างฆารานิโรธ
เมื่อวิชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับดับเรื่อยๆๆๆไปเลยเหมือนอย่างต้นไม้เมื่อถอนรากแก้วขึ้นมาแล้วนั้นกิ่งก้านสาขาดอกผลอะไรเหล่านี้ไม่ต้องไปทำลายมันมันตายไปด้วยกันทั้งสิ้นนั่นแหละเพราะมันขึ้นอยู่กับรากแก้วนี้เท่านั้นต้นไม้ทั้งต้นที่มันยืนตัวอยู่ได้ที่ดอกออกผลต่อไปเรื่องวัฏจักรมันก็อาศัยอวิชชาเป็นรากเง่าข้าวมูลพาให้เกิดให้ตายพอถอนอวิชชาซึ่งเป็นเหมือนรากแก้วนี้ออกจากจิตใจแล้วเรื่องพบน้อยพบใหญ่ที่เคยเกิดมาตั้งกับตั้งกันมันก็หมดปัญหาไปอนาคตการข้างหน้าที่ไม่เกิดเป็นอะไรอีกหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงปัจจุบันก็รู้เท่าอันนี้สิ่งใดเหลือเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนล้วนจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตนั่นคือที่สุดแห่งธรรมนี่เป็นมัชฌิมาปฏิปันเป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันถูกต้องเหมาะสมกลายเป็นผลขึ้นมาโดยหลักมัชฌิมาธรรมชาติภายในจิตทีนี้จิตเป็นกลางอย่างเต็มความจริงไม่กลางอยู่เฉยๆกลางเป็นความบริสุทธิ์ด้วยเสมอตัวเสมอต้นเสมอปลายจริงพอตัวนี่เมื่อถึงขั้นนี้แล้วเรื่องสมมุติทั้งหลายก็เข้าไม่ถึงกิริยาของขันธ์ทุกอาการที่แสดงก็เป็นขันธ์ล้วนๆไม่เป็นพิษเป็นภัยเหมือนแต่ก่อนที่มีอวิชชาเป็นเจ้าตัวการบงการอาการทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้จึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือของธรรมไปสังขารก็คิดเพื่ออัดเพื่อทำดังพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมสอนโลกก็ต้องอาศัยพระกายพระสรีระของพระองค์ก้าวเดินเหินไปที่ไหนที่นี่ให้โอวาทแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกก็ต้องใช้สังขารความคิดความปรุงใช้พระวาจาแสดงออกมาเป็นเครื่องมือของจักของธรรมวิญญาณทรงนับท่าในการตอบรับกันเป็นการถามปัญหาว่ายังไงถามมาก็รับทราบทางวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกเรื่อยๆขันธ์5ก็กลายเป็นเครื่องมือของธรรมไปเพราะธรรมคือความบริสุทธิ์ของใจล้วนๆแล้วไม่มีเครื่องมือเป็นของตนส่วนกิเลสมีเครื่องมือเป็นของตนเพราะกิเลสก็เป็นสมมติขันธ์ทั้ง5ก็เป็นบริษัทบริวารของกิเลสกิเลสจึงใช้ขันธ์ทั้ง5เป็นเครื่องมือของมันเรื่อยมาทีนี้พอกิเลสตายคิดหายลงไปจากใจแล้วขันธ์5ก็เป็นขันธ์ล้วนๆไม่มีกิเลสเข้าเครือบแฝงไม่มีอันใดจะไปเป็นใหญ่และกลายมาเป็นเครื่องมือของธรรมทำประโยชน์ให้แก่โลกแก่สงสารดังพระพุทธเจ้าของเราทรงประกาศธรรมสอนโลกด้วยอาศัยขันธ์5นี้เป็นเครื่องมือจนกระทั่งถึงวันปรินิพพานเมื่อขันธ์5นี้หมดความสามารถที่จะสืบต่อกันไปได้แล้วก็ปล่อยวางเยถีวภาราหเวปัญจขันธาขันธ์5ซึ่งเป็นกองทุกข์อันหนักนี้ปล่อยลงเยถีจากนั้นก็เป็นอันว่าสิ้นสุดยุติกันเสียทีเรื่องเกิดตายตายเพราะเคยมาแล้วเสียจนเอื่อมละอาเนี่ยการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามีผลให้ปรากฏเป็นมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติขึ้นมาในดวงใจที่บริสุทธิ์เป็นวิมุตติหลุดพ้นที่ตรงนั้นคำว่าหลุดพ้นไม่พ้นที่ไหนพ้นที่ออกจากสิ่งผูกพันทั้งหลายภายในใจนั่นแหละกิเลสเป็นเครื่องผูกพันจิตสลัดตัวออกด้วยมัชฌิมาปฏิปทาจนไม่มีสิ่งใดเหลือจิตเป็นเอกจิตเอกธรรมจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตพูดได้ทั้งนั้นถึง
จะพูดอะไรก็ได้ไม่คล้องไม่ติดไม่ติดใจเพราะพอตัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นของประเสริฐเลิศโลกให้เห็นชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติจริงๆไม่ได้ประกาศโลกด้วยความด้นเดาประกาศด้วยความรู้จริงเห็นจริงของพระองค์ที่ทรงรู้แล้วเห็นแล้วเพื่อให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ตามเห็นตามเราแม้จะไม่สามารถปฏิบัติตนให้ถึงขั้นนั้นก็ตามขึ้นชื่อว่าคุณงามความดีทั้งหลายที่เราได้บำเพ็ญมาไม่ว่าทางทานทางศีลทางภาวนาเป็นสมบัติอันล้นค่าเป็นสิริมงคลแก่จิตใจของเราทั้งนั้นนี้เรียกว่าทรัพย์ภายในสั่งสมไว้เรื่อยๆสั่งสมไม่หยุดไม่ถอยสั่งสมอยู่เรื่อยๆก็เพิ่มพูนขึ้นมาเมื่อเพิ่มพูนเมื่อมีกำลังขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องหนุนจิตใจทรงจิตใจให้ไปสู่สถานที่ดีสติที่งามที่เหมาะสมและทรงจิตใจจนกระทั่งถึงหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงก็เพราะอำนาจแห่งกุศลที่เราได้สร้างมานั่นเองการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้